ข่าวเรื่องของเคนมผงยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ความรุนแรงสูงเนี่ยขนาดว่าออกข่าวในช่วง 2-3 วันมานี้ว่ามันอันตรายมากเปรียบประหนึ่งยากยาพิษค่ะคือเสพปุ๊บมีสิทธิ์ตายได้ทันทีครั้งเดียวก็ตายได้ใช่ก็ยังมีคนเสพแล้วก็ยังมีคนตายอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ขนาดออกข่าวโด่งดังนะยังมีคนหามาเสพมาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็สาหัสอยู่นะฮะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าแล้วไปเสพมันทำไมล่ะครับตรงนี้เนี่ยสังคมต้องช่วยกันตรวจสอบด้วยนี่นะครับนายกบอกต่อให้100นายกก็แก้ปัญหาไม่ได้นี่ทีนี้เนี่ยอ่ะมาที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะมันมีกรณีหนุ่มเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องซักผ้าของคอนโดแห่งหนึ่งแถวย่านบางบัวทองนนทบุรีนะครับหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถูกพบเนี่ยอยู่ในสภาพเนี่ยน้ำลายฟูมปากแล้วก็มีคราบสีขาวเนี่ยอยู่แถวริมฝีปากชื่อว่านายนพรัตน์อาจพงษาอายุ36ปีได้รับแจ้งบอกว่าเสียชีวิตในห้องซักผ้าของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบโดยใส่ชุด PPE เข้าไปนะครับทีแรกเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยยังไม่ตายนะเห็นบอกว่าชักตอนหลังเนี่ยพอแจ้งชุดกู้ชีพฉุกเฉินมาช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่ว่าช่วยไม่ทันนะเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเสียชีวิตนายนพรัตน์เนี่ยเดินออกมาจากรถจากนั้นเดินไปมาคล้ายมีอาการหนาวสั่นแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ที่ห้องนี้คุณผู้ชมครับห้องนี้คือห้องซักผ้าเนี่ยจะเห็นนะฮะมีเครื่องซักผ้าเรียงรายอยู่ตอนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยเห็นไหมฮะงอนเงนไปมาแล้วก็เหมือนกับว่ามีอาการหนาวสั่นจากนั้นพอยืนได้สักพักก็ล้มลงไปกับพื้นนี่ครับงอนเงยไปมาพอลุกขึ้นนะสักพักหนึ่งนี่ไม่ไหวครับทำท่าไม่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยล้มลงไปกับพื้นนะครับจนกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับพยายามจะช่วยชีวิตแต่ว่าไม่ทันต่อมาครับได้มีการสอบถามกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย3คนซึ่งประกอบไปด้วยในท็อปในกบและในนัททุกคนอยู่ในการมึนเมายาเสพติดโดยตำรวจนำตัวมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองนะครับทางตำรวจก็สอบถามว่าทำอะไรกันมาสุดท้ายเนี่ยยอมรับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเสพยาเคเดี๋ยวไปดูช่วงนี้หน่อยฮะค่ะเสพอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวไปตรวจเนี่ยจะต้องรู้ชัดเจนอยู่แล้วกระท่อมครับผมกินกระท่อมอันหนึ่งกระท่อมนี่กระท่อมใช่ครับอันนี้อ่ะกระท่อมครับนี่อ่ะอะไรนะกระท่อมหมดเลยเนื้อใช่กระท่อมครับผมเสพตั้งแต่ผมพูดตัวผมเสพตั้งแต่วันปีใหม่เสพอะไรวันที่หนึ่งเสพอะไรพูดมากเสพเคเอาเสพเคโอเคซื้อที่ไหนรู้ใช่ไหมเป็นว่าโอเคด้วยอ่ะในหมดแล้วเคเอ้เหลือคนเดียวละผมกัญชาครับกัญชาอย่างเดียวกับกระท่อมเคไม่เกี่ยวเฮ้ยเขาเคหมดแล้วเอ็มเคด้วยเปล่าถามจริงไม่มีใครบังคับผมดมแต่ผมดมน้อยอ่ะเอาดมแล้วสรุปว่าเคหมดแล้วเอาจบค่ะจีแรกบอกกระท่อมถามไปถามมาสรุปเสพยาเคกันทั้งหมดเนี่ยเพราะมันสำคัญนะคะการออกฤทธิ์เป็นคนละอย่างนี่นะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยบอกนะครับบอกว่าตอนประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยทั้ง3คนนี้แล้วก็ผู้ตายก็คือนายนพรัตน์หรือว่านายเบิร์ดนี่นะได้นั่งรถกระบะเพื่อจะมาหาแฟนสาวของนายกบโดยนายกบกับนายท็อปเนี่ยได้ขึ้นไปบนคอนโดส่วนนายเบิร์ดผู้ตายและนายณัฐพงศ์ขอนอนอยู่ในรถต่อมากระทั่งตอนเช้าครับทั้ง2คนก็ลงมาจากคอนโดหมายถึงว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยนายกบกับนายท็อปเนี่ยลงมาจากคอนโดแล้วก็ไม่เจอนายเบิร์ดจึงขับรถออกมาสักพักก็ย้อนกลับไปที่คอนโดเพื่อไปหานายเบิร์ดว่านายเบิร์ดเนี่ยหายไปไหนปรากฏว่ามานอนชักอยู่ในห้องซักผ้าของคอนโดนี่นะแล้วก็เสียชีวิตทางตำรวจได้มีการควบคุมตัวทั้ง3คนรวมทั้งเพื่อนอีก2คนที่เดินทางมาหลังเกิดเหตุรวมทั้งหมด5คนไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางบัวทองจากการสอบสวนในกบในท็อปนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนี่นะครับก็ยอมรับบอกว่าได้เสพยามาจากที่อื่นก่อนอย่างที่เล่าให้ฟังไปและคาดว่าตัวในเบิร์ดผู้ตายเนี่ยน่าจะเสพยาหนักจนร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวนี่นะฮะเห็นบอกว่าไปซื้อยาเสพติดมาจากเอเย่นแถวย่านพระราม2จากนั้นตอนประมาณช่วงเย็นครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบสวนนางสาวเบลอายุ22ปีซึ่งเป็นเจ้าของห้องในคอนโดที่เกิดเหตุนี่นะครับมาสอบสวนทราบว่านางสาวเบลและนางสาวรัศาพร้อมเพื่อนอีก2คนเสพยากันอยู่จนกระทั่งต่อมายาหมดจึงให้ในกบซึ่งเป็นแฟนของนางสาวรัศาเนี่ยเอาเคนมผงมาให้นี่มีเคนมผงนะฮะแต่ให้ขึ้นห้องมาแค่2คนจากนั้น
พอในกบกับในท็อปเนี่ยขึ้นห้องปล่อยให้เพื่อนเนี่ยรออยู่ข้างล่างซึ่งรวมถึงผู้ตายด้วยรออยู่ข้างล่างไอ้คนที่ขึ้นไปบนห้องเนี่ยก็ร่วมกันเสพยากันทั้งหมด6คนอีก2คนเนี่ยไม่ได้ขึ้นห้องนะครับแต่เสพมาก่อนแล้วเสพมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นห้องเพราะไม่รู้จักก็ไม่อยากให้ขึ้นห้องส่วนกรณีเนี่ยในเบิร์ดที่ไปตายอยู่ในห้องซักผ้าเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้จักในเบิร์ดนะฮะจากการที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นห้องพักพบว่าภายในห้องมีลักษณะของการมั่วสุมและมีซองพลาสติกสีขาวคล้ายกับซองของยาเสพติดที่เป็นผงสีขาวจึงได้มีการควบคุมตัวทั้งหมดมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองเพื่อขยายผลไปถึงตัวผู้ขายต่อไป อันนี้คือกรณีที่บางบัวทองตายหนึ่งในเบิร์ดคนนี้ทางเพื่อนให้ข้อมูลบอกเสพยาเคแต่จะเป็นเคนมผงหรือไม่เดี๋ยวต้องพิสูจน์ทราบกันอีกทีแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นนี่นะฮะนอกจากนี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอีก2นะคะแล้วก็สาหัสอีก1ในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มได้รับแจ้งจากตำรวจสน.โชคชัยนะคะว่ามีคนเสพยาเสพติดเสียชีวิตภายในห้องพักโดยมีอาการทุรนทุรายขอความช่วยเหลือค่ะเขาก็ไปตรวจสอบกันที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ในซอยลาดพร้าววังหิน7แยก5แขวงสะพาน2เขตวังทองหลางกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สูง5ชั้นค่ะในห้องที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น3ภายในห้องเนี่ยเจอคนเสียชีวิตไปแล้วคือเจอศพแล้วก็ผู้บาดเจ็บอยู่ในห้องรวมทั้งหมด3คนนะคะชายชื่อว่านายพารวยชวีวันหรือนายไอซ์บริเวณปลายเท้ามีศพอีกคนนึงนะคะเป็นหญิงค่ะชื่อว่านางสาวปรีดาพรโพแก้วหรือกุ้งคนนี้เสียชีวิตนะคะนอกจากนี้แพทย์ก็ยังมาร่วมพิสูจน์ด้วยบนเตียงฟูกนอนก็ไปเจออีกร่างหนึ่งเป็นร่างของนางสาวฝ้ายอายุ27ปีนางสาวฝ้ายเนี่ยหายใจรวยรินนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งพอไปสอบถามเจ้าของบ้านเช่าชื่อว่านางลาวันอนุภาพอายุ54ปีบอกว่านายพารวยเนี่ยพานางสาวสุวรรณีที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยมีลูกด้วยกันด้วยนะทั้งคู่เนี่ยมีอาชีพค้าขายส่วนศพของผู้ตายอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักค่ะทั้งสองคนมาเช่าห้องตั้งแต่เมษายนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยมีอาชีพค้าขายอาหารไม่รู้เหมือนกันว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพยาต่อมานะคะแม่ของนายพารวยชื่อว่าวชิราพรสงวนนามสกุลก็มายังที่เกิดเหตุก็บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าลูกชายจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็มาทราบจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละพอรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตก็เลยรีบมาดูนะคะก่อนหน้านี้ลูกชายกับภรรยาก็ค้าขายคือขายขนมครกอะค่ะอยู่ที่ตลาดอินดี้พอมาถึงในช่วงการระบาดของโควิด -19 ก็เลยหยุดค้าขายไปก็คือทั้งคนที่ให้เช่าอพาร์ตเมนต์รวมทั้งพ่อแม่เขาก็ไม่รู้ว่าลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นเคนมผงหรือเปล่าสองคนนี้ที่ลาดพร้าววังหินเนี่ยเห็นทางรองผบ.ชน.พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตบอกว่าเขาไปตรวจห้องแล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอยาเสพติดเลยไปเจอแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูดดมเข้าจมูกก็คือตัวหลอดกาแฟแต่ว่าก็เก็บมาแล้วนะคะให้เจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์หลักฐานอีกทีนึงตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงวิ่งสวนเจ้าหน้าที่ออกมาด้วยผิดสังเกตนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวเอาไว้บอกว่าเป็นคนที่โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อยู่ในห้องด้วยเขาบอกว่าจริงๆนั่งกันทั้งหมด5คนมามั่วสุมกินดื่มกันข้ามคืนแต่ไม่ยอมรับนะคะว่ามีการเสพยาเสพติดชนิดใดร่วมด้วยหรือเปล่าคนที่วิ่งออกมาจากห้องนะคะ5คนนี้มีใครบ้างก็คือที่เสียชีวิตไป2คนนะคะแล้วก็ในเต๋าอยู่โรงพยาบาลราชวิถีนางสาวฝ้ายที่พบว่านอนหายใจรวยรินส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัยเป็นแฟนของนายไอซ์ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้แล้วก็อีกคนนึงก็คือนางสาวดรีมนะคะที่วิ่งออกมาอันนี้คือกรณีของลาดพร้าววังหินนะคะคุณจะเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใส่ชุด PPE เข้าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงระบาดของโควิด -19 นะคะก่อนดำเนินการตรวจสภาพศพแล้วเท่าที่ดูเองก็ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แล้วก็ไม่พบร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับการเสพยามีแค่เพียงขวดเบียร์กับน้ำอัดลมตั้งวางอยู่ครับนี่ก็ตาย2สาหัส1ต่อมาทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทพักพงษ์พงเพตราก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ทางตำรวจเนี่ยได้มีการสอบปากคำนะครับอันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สน.วัดพระยาไกรที่กรณีพิตตี้สาวเนี่ยเสียชีวิตนะครับที่เป็นโคโยตี้เนี่ยเสียชีวิตรายแรกที่ชื่อว่าน้องเอมมี่หรือว่านางสาวพานิพักจันทราวราวันที่เสียชีวิตเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยทางผบ.ชน.นี่นะครับก็ได้สอบปากคำในดรีมอายุ23ปีแฟนหนุ่มของน้องเอมมี่
ซึ่งในดรีมเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยถูกนำไปส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเลิศศิลป์กระทั่งอาการดีขึ้นจนกระทั่งสามารถกลับบ้านได้แล้วทางชุดคลี่คลายคดีจึงนำตัวมาสอบปากคำนอกจากนี้ทางชุดสืบสวนได้นำตัวพยานบุคคลรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในคดีรวมถึงผู้ต้องหา4คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้มาสอบปากคำในสภาพอิดโรยโดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนๆสลับกันสับเปลี่ยนมาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมากนะครับค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับบ่ายของวันที่10มกราคมที่ผ่านมานี่นะครับที่มีหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เป็นเหยื่อของเคนมผงเป็นสาววัย19ปีชาวอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งคาดว่าอยู่ในเคสกรณี1ใน6ผู้เสียชีวิตวันแรกที่มีข่าวปรากฏซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าศพของน้องคนนี้เนี่ยสาววัย19เนี่ยได้ถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเมื่อวานนี้มีชาวบ้านมาแสดงความเสียใจไม่ขาดสายจากการสอบถามนางประจวบเทินสะเกตผู้ใหญ่บ้านหมู่2บอกว่าหลังทราบข่าวรู้สึกเสียใจเพราะเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กนิสัยดีเป็นคนที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคมเคยเป็นประธานเยาวชนประจำหมู่บ้านและทำกิจกรรมช่วยสังคมมาเป็นประจำ2ปีก่อนทราบว่าน้องไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพโดยก่อนเกิดเหตุได้3วันน้องก็ย้ายออกจากบ้านป้าไปอยู่ห้องพักคนเดียวจนกระทั่งผ่านมาเพียง3วันก็เสียชีวิตก็เสียใจแทนครอบครัวนะครับอันนี้เป็น1ใน6รายแรกเลยนะที่มีข่าวบอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกนี่นะญาติๆเขาก็ทยอยรับศพกันไปนะคะเช่นเดียวกับเหยื่อรายที่7จากกรณีของเคนมผงนี้นายวิทูลผู้ทองอายุ32ปีที่คุณแม่มารับศพลูกชายจากสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่10ลูกชายล้มฟุบที่ปากซอยบ้านหลังกลับมาจากสังสรรค์กับเพื่อนแต่ตอนที่ฟุบลงไปยังมีสติดีอยู่คุณแม่ก็ประคองลูกชายเนี่ยไปนอนที่ชั้น2ยังได้ยินเสียงกรนของลูกชายอยู่เลยก็นึกว่าหลับแล้วไม่ได้เอะใจแต่พอบ่าย3ขึ้นไปปลุกลูกชายตัวเย็นไม่หายใจแล้วนะคะก็เลยโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลคุณหมอปั๊มหัวใจถึง4ครั้งแล้วก็แจ้งว่าสมองขาดออกซิเจนมีโอกาสรอดเพียง 20% เพราะว่าสมองได้รับความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ผลการตรวจสอบปรากฏว่าออกมาพบว่าเจอสารเสพติดในร่างกายด้วยทั้งครอบครัวเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหมือนกันว่าลูกชายวัย32นั้นเสพยาเสพติดค่ะตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรครับเขาก็ยังแบบเหมือนเดินได้อยู่แต่ทีนี้ก็เอาขึ้นไปนอนชั้น2ข้างบนน่ะเขาก็นอนหลับเขาก็มีเสียงโกนก็คือปล่อยให้เขานอนแต่พอประมาณสัก3โมงกว่าขึ้นไปจับตัวเขาแล้วตัวเขาแข็งไปแล้วเนี่ยก็เลยเอามือไปอังที่จมูกแล้วเขาก็ไม่หายใจเขาตรวจปัสสาวะและเขาพบสารเสพติดสมองเขาก็ตายไปแล้วอ่ะนี่เป็นกรณีผู้เสียชีวิตรายที่7ที่เกี่ยวข้องกับเคนมผงนะคะทางครอบครัวนำศพไปประกอบพิธีที่วัดไซพระราม3บางคอแหลมกรุงเทพค่ะส่วนใหญ่ทางครอบครัวก็จะไม่รู้นะคะว่าลูกหลานของตัวเองนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วยิ่งเคนมผงเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ตอนนี้ด้วยซ้ำแล้วไปใหญ่เลยนะคะนี่แหละค่ะเสพตายขายติดคุกนะคะพอขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของการจับคุมผู้ค้าเคนมผงนะคะตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดนครบาล2ก่อนหน้านี้ที่เขาไปจับนางสาวนุ่นหรือว่านางสาวสิริการเชื้อเขตกรรมอันนี้ไปเป็นผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่สายไหมจับได้ตั้งแต่11มกราคมที่เรารายงานไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วเขาก็สอบสวนขยายผลเพิ่มเติมในที่สุดจับกุมนายนฤเดชผู้หอมหรือนายฟิวเจอร์อายุ19ปีนายนพดลนุตโยธินหรือนายฮัทอายุ20ปีแล้วก็ได้ของกลางนะคะเป็นเคนมผงน้ำหนัก23กรัมล่าสุดสามารถจับกุมนายรัตนโชคกีรโชตหรือนายจิ้มอายุ21ปีคนนี้เป็นรายที่4รายล่าสุดนะคะแล้วก็ได้ของกลางเป็นยาเคตามีนหรือว่าเคนมผงนะคะน้ำหนัก 31.9 กรัมไปจับได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1ย่านวัดเกาะเขตสายไหมก็ถูกนำตัวส่งสน.สายไหมดำเนินคดีซึ่งทางผู้กำกับสน.สายไหมก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่สอบปากคำในรัตนโชคเขาก็รับสารภาพเขาว่าเขารับยามาจากหญิงรายหนึ่งในย่านสายไหมราคากรัมละ470บาทก็เตรียมจะนำไปขายต่อให้กับคนที่เสพในราคากรัมละ600บาทก็จะได้กำไรส่วนต่างตรงนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหารายนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับนางสาวนุ่นเนื่องจากยาเคที่ตรวจยึดได้มีลักษณะไม่เหมือนกับยาเคที่นางสาวนุ่นครอบครองแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญกันอีกครั้งหนึ่งเท่าที่สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3รายก็ให้การนะคะว่าเคนมผงที่ได้เนี่ย
มีการสั่งซื้อจากสมาชิก Facebook รายหนึ่งเป็นหญิงวัยรุ่นที่ชื่อว่าหายนะคะอายุประมาณ20ปีในราคากรัมละ470บาทแล้วเขาก็นำมาแบ่งขายค่ะกรัมละ600บาทและในชุมชนวัดลุ่มเขตสายไหมจำนวน10กรัมในราคา 4,000 บาทก็เอาไปขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นย่านสายไหมกับลูกค้าทั่วไปทำแบบนี้เนี่ยทำมานานแล้วนะคะจนกระทั่งในที่สุดตำรวจเขาก็มาจับได้นี่แหละในที่สุดก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะคะครับก็เรียกว่าเป็นยาเสพติดที่มีความรุนแรงมากเลยนะครับเสพแล้วตายเลยนี่นะฮะเหมือนกับยาพิษก็ไม่ปานล่าสุดวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามสดจากที่จริงนะครับไปคุยกับเพื่อนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มีการเสพยาเคนมผงเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามจากคุณธอมสมศักดิ์นะครับสดจากที่จริงครับวันนี้คุณธอมก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3ท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าคอนโดที่เกิดเหตุนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของซอยลาดพร้าววังหินซอย7แยก5นะครับซึ่งด้านบนนี้นะครับก็เป็นคอนโดที่มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัส2คนนะครับเป็นคอนโด5ชั้นซึ่งชั้นที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณชั้นที่3นะครับโดยบริเวณรอบๆคอนโดนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับก็คือมีผู้คนอาศัยกันตามปกติแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นพวกวัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นนะครับแล้วก็จากที่ผมสอบถามคนในละแวกนี้นะครับเขาก็บอกว่าสองสามีภรรยาเจ้าของห้องเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนเยอะแล้วก็บ่อยครั้งที่จะมีเพื่อนเข้ามาหาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าทั้งคู่มีพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็มันมีเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวานก็คือประมาณว่าหลังจากที่เขาเสพยาจนหมดสติหรือว่าเสียชีวิตนี้ก็คือลูกชายของเขาที่อาศัยอยู่ด้วยนะครับคือลูกชายคนเล็กได้ลงมาตามคนที่เป็นย่าซึ่งเขาขายของอยู่บริเวณนี้ว่าให้ขึ้นไปดูอาการของผู้เป็นแม่หน่อยว่าเพราะว่าเรียกยังไงก็เรียกไม่ตื่นเขาจึงขึ้นไปดูแล้วก็จึงพบว่าเสียชีวิตแล้วก็มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทางเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ซึ่งจะรู้จักกันดีนะครับว่าเขาทำไมเขาทราบไหมว่าเขามีพฤติกรรมเล่นยากันหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นน้องน้ำนะครับเป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงชื่อน้องฝ้ายน้องน้ำครับเพื่อนของเราทราบไหมครับว่าเพื่อนเรามีพฤติกรรมที่เล่นยาก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะแต่รู้แต่ว่าเขาก็อยู่ปกติทำมาหากินปกติค่ะอืมครับแล้วโดยส่วนตัวเขาเป็นคนยังไงเก็บตัวหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างส่วนตัวเขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีร่าเริงดีค่ะอืมแต่คือเราก็จะรู้กันเนาะว่าเพื่อนเราเล่นก็รู้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าก็รู้นิดหน่อยอืมเห็นบอกว่าเมื่อวานก็คือลูกชายคนเล็กเขาลงมาตามให้ไปดูอาการแม่เหรอครับค่ะหนูก็ไม่ได้อยู่หนูก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าได้ยินที่เขาพูดมาก็ประมาณนั้นนะคะคือเขามีลูกกันกี่คน3คนใช่ไหมคนค่ะมีลูก3คนหญิง2ชาย1ค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของญาติหรือว่าไม่เขาก็เป็นแบบเขาเป็นพี่สาวที่แบบเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับทราบพูดไหมครับว่าเขามีพฤติกรรมที่เล่นยาเสพติดเรื่องนี้ผมไม่ค่อยทราบเพราะแกก็ทำมาหากินตั้งแต่แกจบงานไปทำงานอะไรครับก็ทำงานขยันเขาเป็นคนขยันมากในเรื่องการทำงานครับก็คือสู้ชีวิตทั้งคู่ใช่แล้วทราบไหมครับว่าเขามีการโพสต์เหมือนเป็นลางบอกเหตุมีในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยตัวในส่วนนี้ผมไม่ทราบเรื่องนะครับเห็นน้องน้าว่ามีเพื่อนโพสต์อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนในเฟซกันตอนนั้นเราเอกใจไหมก็เอกใจอยู่ค่ะว่าทำไมถึงโพสต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบทักหรือว่าไม่ได้อะไรไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าทั้งคู่ก่อนอันนี้ก็คือมีเรื่องเครียดในเรื่องของการค้าขายแล้วก็เรื่องของชีวิตครอบครัวด้วยก็เห็นว่าบ่นว่าเครียดอยู่ค่ะครับพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่คุยในแชทกันวันก่อนค่ะคุยกันเรื่องปกติใช่ไหมครับก็ถามเขาไปว่าจะขายไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยจะขายดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็ตอบมาว่าก็ทำเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยค่ะแล้วก็นี่นะครับก็คือเป็นเสียงของเพื่อนผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ในวันนี้นะครับการอัญเชิญวิญญาณนั้นนะครับเดี๋ยวทางคนดูแลห้องก็จะติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตไปอีกครั้งว่าจะมีการอัญเชิญวิญญาณหรือไม่นะครับแล้วก็คืบหน้าล่าสุดในวันนี้นะครับอาการของผู้บาดเจ็บสาหัส2คนนะครับที่เสพยาเกินขนาดนั้นตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับก็คือสรุปแล้วล่าสุดเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็ตอนนี้มีกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก2คนครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์คพอยต์รายงานจากคอนโดที่เกิดเหตุขอบคุณ AS 5G ครับขอบคุณครับคุณทอมครับครับก็ตั้งแต่ที่นำเสนอข่าวเรื่องยาเคนมผงนะครับรวบรวมดูแล้วเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เสพยาเคนมผงเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เนี่ย10คนแล้วนะจากหลายๆเหตุการณ์กรณีวันแรกเนี่ย6คนครับแล้วก็มีผู้ที่สาหัสเนี่ยตาย1เป็น7ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่บางบัวทองมีคนนึงที่เสียชีวิตที่คอนโดในห้องซักผ้าอันนั้นก็คาดว่าจากยาเคนมผงครับก็เป็นรายที่8แล้วก็กรณีล่าสุดเนี่ยที่คุณทอมเนี่ยรายงานมาแถวย่านลาดพร้าวนี่นะครับ2รายนะฮะที่อพาร์ตเมนต์รวมแล้วตอนนี้10รายแล้วครับผู้เสียชีวิตมันมีข้อมูลวันเองนะมีข้อมูลล่าสุดจากตำรวจเขาบอกว่ามันมียาอีกตัวนึงที่แรงกว่ายาเคนมผงแรงกว่าอีกเหรอแรงกว่าชื่อว่าทะเลทรายทะเลทรายทะเลทรายเป็นยังไงอ่ะก็มันเป็นยาเสพติดแต่ว่าใช้ปริมาณที่น้อยมากครับแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมากกว่าเคนมผงโอ้โหนี่นะนี่ขนาดเคนมผงเนี่ยก็ไม่ต่างจากยาพิษเลยนะครับไม่ต่างจากการเสพยาพิษเพราะเสพแล้วครั้งเดียวมีสิทธิ์ตายได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหน่ากลัวอันตรายมากนะครับค่ะ